ุดหล่อได้ที่นี่นะครับนายเอกเหรอชี่ไอ้นายจอดทำไมนี่มันเครื่องประจักษ์ดำนมจากต้นไม้แห่งการรักษาเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายเลยนะถ้าไม่ใช่ปล่อยตามแมลงวันไปเย่ามาขอร้องจะคงไม่ใช่มันกับน้าหรอกเปลืองอันเธอถ้าเจอเจียวบักจะได้เลยครับกระผมนั้นไม่ได้เพิกเฉยต่อท่านท่านยังคงเป็นแสงสว่างและเป็นทุกอย่างของกระผมหิมาเลียก้นนี่เป็นการกระทำของทุกภาพบุรุษต่างหากล้มฟอยแต่ที่ผู้งดงามก็ต้องถูกได้รับคำชมจากอัศวินผู้กล้าเป็นธรรมดาที่แท้ป้าปันแปะก็ถูกเคลือบด้วยของเหลวพิเศษเพื่อใช้ลดอุณหภูมิของซีกลิ่นของน้ำนมนั่นทำให้กลิ่นของซีแปลกไปตอนแรกเจ็ดดวงตาคู่นั้นเราเลยคิดว่าซีเป็นมนุษย์หมาป่าซะแล้วซีไม่มีไข้แล้วเหรอรู้สึกดีขึ้นหรือยังกลิ่นขาวเลือดแต่ทำไมมันบวมบวมหมายถึงที่มีปากฉันเหรอไม่มีอะไรก็แค่เลือดมันลวกปากนะไปยืดหุ่นแรงเกินไปแล้วศพคนนี้มันทำไมถึงทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยนะอาเธอก่อนหน้านี้นายเข้าใจผิดว่าฉันกับสีบังคับใจเฉียวๆนายเลยพาตัวต่อไปตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างแล้วที่นี่บอกต้นกำเนิดของเวทมนต์มาได้หรือยังอาเธอร์ถ้านายรู้มาแล้วก็บอกฉันมาเถอะนะถ้าเจอเจียวครับผมจะใช้คำพูดที่สุภาพขนาดนั้นเลยความปรารถนาทุกอย่างของท่านนะผมจะทำให้มันเป็นจริงเองตามมาเลยครับถ้าเจียวๆแล้วก็ขอรับใจของท่านด้วยฉันละเบื่อจะบอกเขาจริงๆขอรับใจช่างเถอะก็แก้ตามเป้าหมายได้สำเร็จก็พอตั้ง 40,000 กลับมาแล้วเหรอคะทำไมถึงอยู่ที่นี่อีกฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันอิ่มเรื่องของตัวแล้วทำไมยังไม่ใส่หัวไปอีกฉันเองแหละที่สั่งให้ท่านเรียกของนายอยู่ที่นี่รู้ว่านายจะถูกพี่ชายที่อยู่พักรับดึงดูดไปซะแล้วฉันยังไปเรียกท่านพ่อมาด้วยนะท่านพ่อก็มาด้วยสีเหมือนใครกันที่ทิ้งรอยเขี้ยวไว้บนคอเธอล่ะเดมอนบนอ่านองค์ชายบนอ่านกระดูกเดมอนที่รับเลี้ยงเรามาเพื่อไม่นานมานี้ก็ได้รวมตระกูลดีมอนให้เป็นหนึ่งและขึ้นเป็นเจ้าชายยายบ้าลูกไปเรียกท่านพ่อมาทำไมกันบอกแค่ไปเดินเล่นกับเด็กมาครับท่านพ่ออ๋องั้นเหรอลูกขึ้นเติร์ดอาเซนพ่อแค่เป็นห่วงเพราะยังไงก่อนหน้าที่ฉันรับเธอมาเลี้ยงเธอก็ลำบากมาไม่น้อยไม่ใช่เหรอดื่มซะสิชดเชยเลือดที่เสียไปขอบคุณครับท่านพ่อเลือกกับพี่สาวฉันรู้จักไม่เร็วเลยใช่ไหมล่ะอ
และเลือดของหวนโรแล้วเล่นอาเซินคิดจริงจังเหรอเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพี่เสี่ยวโรสักหน่อยแต่ว่าฉันได้ยินว่าเธอกำลังรวบรวมข้อมูลของพี่เสี่ยวโรนี่เธอคิดจะทำอะไรผมไม่ได้สนใจในตัวเธอนะครับเพราะแค่อยากรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเธอต้องกังซีเหมือนเป็นแค่วัยรุ่นเองเหรอแถมหน้าตายังดูคุ้นยินดีมีกลัวแต่จริงๆกล้าแอบดูท่านพ่อมนุษย์คนล่าสุดที่ทำแบบนั้นได้กลายเป็นภาพวาดไปแล้วท่านพ่อคะซี่เหมือนได้ไปที่ผับเคยเป็นที่อยู่เกาะของวนโรด้วยค่ะก็ไปที่นั่นขอโทษค่ะท่านซี่เหมือนเจ้าก็อยากจะเก็บถ้วยนั่นอย่าแซดเลือดงูเราเจ็บเลือดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นเลยแต่ก็เป็นแค่เครื่องมือที่ฉันใช้ก็หวาไปเยี่ยวเท่านั้นตอนนี้ฉันจะเบื่อตัวละไปอาสิฉันไม่อยากให้เธอกลับไปพ่อบ้านรีบไปจากที่นี่จะได้ปลอดภัยอาเซินที่ดูเธอเลยนะลูลูไหนเธอบอกว่าอาเซินชอบผู้หญิงคนนี้ไงอาเซินเนี่ยเตรียมรู้ที่สุดแล้วก็หกเมื่อกี้ก็ยังดูฉันพนังนั่นอยู่เลยแต่พ่อกำลังจะรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นที่พ่อกับท่านอยู่พอดีเลยตอนที่ผมไปที่นั่นตระกูลนิมอนทั้งหมดกำลังถูกกำจัดโดยผู้จัดที่ชื่อสีเด็กเนี่ยนะหลังจากที่ฆ่าตระกูลในตระกูลของตัวเองและก่อนมาสนใจถิ่นของเรากล้าเหม็บบอลแล้วนี่หลังจากนั้นล่ะหลังจากเธอช่วยเขาแล้วยังไงต่อท่านพ่อรู้เรื่องทุกอย่างหมดเลยสินะช่วยเหรอผมไม่ได้ใจดีขนาดนั้นแต่ผมได้ติดเครื่องติดตามเขาไว้ก็ไม่มีทางรู้ตัวอย่างแน่นอนแบบนั้นพวกเราจะได้รู้ที่ของพวกมันตลอดเวลาเจนี่ในหมวกของนายมันคืออะไรเกมเมอร์เกมบ้าเลยล่ะดูงี้ก็เป็นเครื่องติดตามของที่ซีเมินให้มานะเมื่อจะเป็นอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไปเยี่ยวในเอาสิ่งนั้นห้อยใส่คอน้องหมาเหรอใช่แล้วให้ก็ตามน้องหมาไปแทนไงหมวนอันได้ทำการรวบรวมตระกูลนี้มาได้เป็นหนึ่งยกเป็นผมและซีเมินแต่เธอก็เป็นลูกชายที่เขาปลดปล่อยหมวนอันเหรอจะต้องโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่งดงามจากนั้นก็ให้จนกินนะถึงแล้วครับสถานที่ต้นกำเนิดของเวทถูกผมซ่อนเอาไว้ในต้นไม้นี้ท่านแม่ของท่านเฉียวๆได้เปลี่ยนต้นกำเนิดเวทให้เป็นผลไม้ชิ้นนี้ผมคิดว่าท่านเฉียวๆกินผลไม้นี้เข้าไปอาจจะชำระล้างเวทของท่านบุญโรได้ครับแต่ฉันไม่สามารถกินอะไรได้นอกจากเลือดของพอลูหิตแต่ฉันกลับต้องมากินผลไม้อันนี้เพื่อคลายเวทนั้นเนี่ยนะฉันมีวิธีเอามาดิไอ้เจ้าแมลงวันนั่นมาของท่านเฉียวๆนะฉันไม่อนุญาตให้นายใหญ่ของท่านเฉียวๆประเด็ดขาดเลยค่ายออกมาจะเติมเลือดจากปลาดิของฉันเพื่อช่วยเติมกินมันได้นี่จะสองคนกันแล้วทำอะไรกันถ้าไม่ยอมเลือดติดไปที่อะไรนั่นน่ะคุณอย่างงั้นเธอก็ทำได้ทำอะไรพวกก็เป็นอะไรกันเหมือนไอ้กับเบิร์นเจียว
ขารู้บางอย่างแล้วสินะแต่ว่ากันว่าตามธรรมเนียมของพวกโลหิตแล้วพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบุญอ่านไม่ใช่สายเลือดปีศาจโบราณแต่ถ้าว่ากันตามมนุษย์แม่ของตาเจียวเจียวคือปีศาจของบุญอ่านก็เป็นปีศาจของตระกูลเดมอนถ้าเลือกกับอาซึนชื่ออาซีสินะไหนๆอาเซนก็บอกว่าเบื่อเธอแล้วงั้นก็ไปลงนรกดีกว่าไหมไม่นะคะอาเซนเธอคิดต่อต้านฉันกันเหรอเธอเป็นคนพูดเองว่าเบื่อนี่ถ้าเบื่อแล้วก็ต้องกำจัดสิชีแต่พอผมคิดอะไรดีๆออกนะทำไมเราไม่เอาเถื่อเข้าโรงมาเลี้ยงแห่งเลือดที่กำลังจะถูกจัดขึ้นล่ะงานเลี้ยงแห่งเลือดงานที่มักจะจัดส่งหาอโนชาจากทุกมุมโลกทำไมก็ถึงให้ทาสเลือดอย่างเราไปงานนั้นกันความคิดนี้ไม่เลวเลยถ้าไปเจอคนซื้อที่โรคจิตก็คงจะได้ตายต้องเป็นแน่อาสนียังเกลียดมันเหมือนเดิมเลยนะใช่ละพวกเคยบอกพ่อไปแล้วเด็กครับว่าพวกมันเคยตักกับผมยังไงผมก็จะเอาคืนเป็นเท่าตัวท่านพ่ออย่าเอาอย่าถูกซีเหมือนหรอกเอาสิคะแต่เพื่อนคนนี้เห็นตัวพ่อแล้วนะที่เหมือนจะต้องคิดจะหลอกใช้งานนั้นนี่เพื่อทำอะไรไม่ดีต่อท่านพ่อแน่ๆตัวตนเหรอถ้าหมายถึงเอ๊ะมาถึงแบบนี้เหรอห่วงตัวเองเธอลูลูรู้ว่าเธอก็คิดจะใช้นิ้วชี้สั่งพ่อของตัวเองฉันแน่กำมัดสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อท่านตั้งแต่วันที่ท่านรับฉันมาเลี้ยงค่ะไอ้เจ้าป้าซีมือเหนียวตัวรอบได้ตลอดฉันจะไม่ไหนได้สมหวังแน่ไอ้เหี้ยไอ้เจ้าลูกบ้าคิดจะหนีก็หนีไปเลยแต่พ่อไม่มีคนไปร่วมงานประชุมผู้ปกครองจนอาจารย์ได้สั่งให้เขียนรายงานเนี่ยขอโทษครับผู้นำคนปัจจุบันของพรรคลับดูภายนอกแรงเหมือนอายุยังน้อยเลยถ้ากินไม่ว่าไปแยกกันมาจากตระกูลดีมอนพวกเขาแปลกกันหมดทั้งครอบครัวเลยเราจะเป็นห่วงความสุขของท่านเจียวๆซะแล้วสิขอโทษนะคะไปเยี่ยวทำลงไปกับประชาชนตอนนี้เวลาได้คลายแล้วพวกเรากำลังจะกลับไปแล้วล่ะค่ะเออไม่ต้องแล้วล่ะเอ๊ตอนนี้พวกเดมอนคงจะกำลังยุ่งอยู่กับการจัดงานเลี้ยงแห่งเลือดไม่มีเวลามาสืบสวนคดีที่ลักลอบเข้าไปอย่างพวกเธอหรอกไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสได้ไปประเทศตีได้สะดวกง่ายคุ้มก่อนสิแล้วก็กลับไปเยี่ยนในอย่าคิดจะเล่นเจ้านะนายต้องไปรักษาต้นไม้รักษาความปลอดภัยก่อนใช่ก่อนใบไม้ของพวกเขากลายเป็นสีเหลืองแล้วโอเคโอเคฉันรู้แล้วจะอยู่ที่นี่ไหนๆเวทก็ถูกคลายแล้วเรามีที่ที่แจกจะไปคนเดียวอยู่คุณผู้หญิงเมนูเด็ดของที่นี่ของที่นี่เลือดไก่มาแกเรสที่คุณสั่งมาแล้วครับขอบคุณค่ะย้อนกลับไปตอนที่ฉันยังเป็นหน้าข่าวพวกกลับบาร์ที่แล้วที่เป็นแหล่งสุดยอดของข้อมูลเลยล่ะจริงสิคะได้ยินมาว่าท่านหลอดของเดมอนได้รับเลี้ยงเด็กมาหลายคนแต่ท่านยังไม่ได้เลือกท่าเลือดผู้สืบทอดใช่ไหมคะจะมาถึงเจ้าใจเวินอ้ายน่ะเหรอครับฉันเป็นสมาชิกของตระกูลดีมอนผู้มาจากแดนไกลนะคะจ
จะช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับลูกของเขาสักคนให้ฉันได้ไหมคะถ้าอยากจะอยู่ใกล้ที่นี่ที่สุดก็คือจะสวดรู้ลูกที่กำลังจัดงานมีตติ้งแต่กับแฟนวิดีโอเกมที่ปราสาทหน้าบาร์แห่งเนี้ยแต่ว่าจากเป็นผู้หญิงที่ต้องมีบัตรผ่านก่อนจะเข้าได้ครับบัตรผ่านแล้วที่สุดบัตรนักข่าวของฉันก็ได้ใช้งานแล้วในเมื่อกี้บอกว่านี่ชิมฟรีไงล่ะทำไมจะได้เก็บเงินล่ะเมื่อกี้พวกคุณบอกผมว่าชิมฟรีผมก็เลยลองชิมทำไมจะได้มีมนุษย์อยู่แต่เหมือนจะถูกหลอกพอตอนนี้จะมาเก็บเงินแต่มันเก็บแพงอีกด้วยใจเย็นสิพ่อหนุ่มไม่จ่ายเงินก็ได้แต่ตอนนี้เราก็ร่างกาดคุณพอดีไปทำงานในห้องเก็บของผู้จดใจและพวกเราจะคิดกันไม่เจ้ามงให้ด้วยแล้วกันเอามาจริงเหรอไม่ใช่ว่ามีแผนอะไรหรอกนะผมเป็นนักท่องเที่ยวจนๆธรรมดาที่ไม่มีทั้งเงินและหน้าตาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วมนุษย์ที่โลภแบบนี้แล้วฉันชอบดีพอดีเลยจะได้ส่งมันไปงานเลี้ยงแห่งทาสเลือดเพื่อแลกกับเงินฉันจะจ่ายให้เขาเองรับบัตรไหมฉันขอรูดบัตรสาวน้อยยังไม่แย่งของเราสิต้องมาจากแดนไกลใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนที่นี่เลยจะดีกว่านี่เอาเงินไปมินะรีบเอาเงินฉันไปแล้วปล่อยพวกเราซะครับขอบคุณมากนะครับพอมาคิดดูตอนนี้แล้วเมื่อกี้พวกเขาคงจะวางแผนหลอกผมแน่เลยและผมจะคืนเงินให้นะครับครั้งหน้าก็อย่ามาที่แบบนี้อีกนะคะไม่เป็นไรแล้วค่ะพอเห็นมนุษย์แล้วก็ช่วยไม่ได้แฮะแต่ครั้งหน้าเขาไม่โชคดีแบบนี้แน่ขอตัวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องมีบัตรผ่านก่อนจะเข้าได้ครับไม่เห็นแล้วค่ะบัตรผ่านของฉันล่ะฉันเป็นนักข่าวที่รับผิดชอบรายการงานเกี่ยวกับงานมิตติ้งในครั้งนี้แล้วก็เห็นฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วจะมาคิดว่าเป็นผู้หญิงได้ไงไม่เคยเห็นกระเทยนึกอ่ะกระเทยเหรอแต่จะเจอกันครับปาปาราซี่น่าจะใช้ทุกสีทางเพื่อเข้าไปในงานสถานที่ไม่เนี่ยปาปาราซี่น่าจะใช้ทุกสีทางเพื่อเข้าไปในสถานที่ที่อยากไปให้ได้มีนึกเลยว่าชุดลูลูก็เหมือนกับไปเยี่ยวที่สังคมของมนุษย์พวกเขาก็ทำงานปกติไม่ใช่ว่ามีอะไรหรอกนะคุณครับเจอกันอีกแล้วนะคุณนิ้งก็มาร่วมงานแฟนมิตติ้งวิดีโอเกมด้วยเหรอเนี่ยบังเอิญจะเลยนะครับคุณนิ้งก็มาร่วมงานแฟนมิตติ้งวิดีโอเกมด้วยผมชื่อเจ้าซึ่งมาจากประเทศซีแล้วคุณล่ะครับวันเจ๋อเฉียวนะคุณมาที่นี่เพื่องานอีเวนต์เกมเหรอคุณไม่ดูหรอครับทักษะในการเล่นเกมนะบางทีมันก็ไม่เนี่ยคุณไม่ดูหรอครับทักษะในการเล่นเกมนะบางทีมันก็ใช้ช่วยชีวิตคนในยามจำเป็นได้ฮะก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งผมรับเงินมาจากพวกสาแสงแฟนและขับรถชนคนของดาราไปแย่สุดท้ายผมก็ไปดูความรักของพวกเขาเข้าให้ถูกจับตัวโชคดีที่คืนนั้นเกมได้ช่วยชีวิตของผมไว้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆรวมมันแค่ขนาดนั้นเลยเหรอการที่เล่นเกมเก่งแล้วถูกปล่อยตัวส่งสัญญาไปพบกับเจ้าสีข้าวสินะการที่พวกเราบังเอิญมาเจอกันตั้งสองครั้งแบบนี้ถือเป็นโชคชะตาเลยล่ะครับเรามาเพิ่มเพื่อกันหน่อยไหมคือว่าผมอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณเท่านั้นล่ะครับถือน่ารักจริงๆว่ากันว่าถ้าผู้ใจอยากมีแฟนก็ต้องเป็นฝ่ายรูปเพิ่มเพื่อนเลยหมอนั่นเป็นเพื่อนเธอเหรอซีทำไมนายถึงมาที่งานของตีเมื่อคนนี้ล่ะลองเกมใหม่ก็จริงแฮะม
ันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยจริงๆเพื่อนเธอเหรอหมายถึงเจ้าซิ่งเหรอเปล่าหรอกพวกเราเพิ่งเจองั้นก็ไม่ให้แอดก็แค่แอดเป็นเพื่อนเองไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนจริงๆก็ได้แอดได้มาก็แก้ช่องทางการติดต่อไปเจ้าช่วยเขานี่ทำไมจะต้องเจอแต่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวด้วยเราจะไม่ผิดแน่ก็คือแวมไพร์ในตัวนั้นจริงๆผมจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแน่ครับที่แท้พี่ก็ชื่อสีเองเหรอครับเนี่ยผมชื่อเจ้าเสี่ยงครับยังจำคือมาฝึกตกที่พวกเราแต่ได้ด้วยกันได้ไหมครับอย่าตกใจไปแค่ตัวเป็นมิตรก็พอถูกเหมือนซะงั้นนะเขาบอกว่าเขาเคยแต่ได้กับนายนี่จำไม่ได้ห้องโถงนิทรรศการแห่งนี้มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนดูเหมือนว่าจะจวดดูลู่จะคัดคนเป็นอย่างดีแล้วเธออยู่ที่ไหนกันนะในเวลาแบบนี้เธอไปอยู่ที่ไหนกันก่อนตัวเด็กแล้วพวกเรากำลังชุดบ้านในตู้ชุดบ้านทางนั้นแต่อยู่ๆลูกบ้านก็ลอยมาทางนี้โดยไม่ตั้งใจช่วยเกินลูกบ้านให้ผมได้ไหมครับน่ากลัวเหลือเกินคงจะไปโดนไฟของเขาเข้าสินะเราเห็นนะสิกำลังใช้เหรียญหยอดตู้เกมทำให้ลูกบอลมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอันนี้โอ้ยทำไมถึงได้หนักขนาดนี้ถึงไม่ไหวแล้วไหนๆก็ทำให้ลูกบอลลอยมาทางนี้แล้วงั้นกล้วยมันอยู่บนพื้นไปตลอดการซะเถอะดูเหมือนจะเป็นความหมายของสีสินนะอ้าวจริงสิห้องนั่งเล่นไม่ก้องแต่งหน้าเหมือนขอจะเริ่มงานเธอต้องอยู่ในห้องนั้นแน่นอนสีจะไปห้องน้ำก่อนนะนายเล่นเกมเราไปก่อนเลยเกลียวการโกหกแต่ชุดลูลูเข้ามาผู้ช่วยคนใหม่จีนะทำไมถึงได้มาช้าจังไปเอาของบนโต๊ะได้ไหมฉันทีสิค่ะหรือว่าเธอกำลังเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ช่วยคนใหม่ใช่นะถ้างั้นก็เดินไปตามน้ำเลยก็แล้วกันนี่มันทั้งหมดนี้เป็นทุกของป่าเยี่ยวแต่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะอร่อยไหมเธอหมายความว่ายังไงหรือว่าเธอจะรู้แล้วว่าเราเป็นแวมไพร์ไม่เป็นไปไม่ได้ถุงน้ำหอมของซีเหมือนยังใช้ได้อยู่นี่ฉันรู้จักน้องชายของเขาคนนี้น้องของเขาลงไหลเข้ามาหลายศตวรรษแล้วโอ๊ยถ้าจะได้ไปเยี่ยมมาครอบครองฉันก็จะได้เห็นใบหน้าที่อิจฉาที่แสบของซีเมินทำเงินดีอยากเจ๋งเร็วๆจัง อยากเจ๋งไปเยี่ยมที่กลายเป็นทาสของฉันจังเลยวันเฉียวเย็นไว้เลิกแค่ผู้หญิงที่มีความคิดหืดก็เท่านั้นไปเยี่ยมไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าไงนะถ้ารู้จักไปเยี่ยมดีนะหรือไงแย่ละสิไม่ทันระวังหลุดปากไปซะได้อุตส่าห์ว่าจะเนียนๆเพื่อหลอกถามข้อมูลของบุญไอ้ซะหน่อยเธอไม่ใช่ผู้ช่วยคนใหม่ของฉันใช่ไหมเธอเป็นใครกันแน่ทำไงดีทำไงดีจริงสิฉันเป็นนักข่าวนะคะฉันเคยสัมภาษณ์ไปเยี่ยมมาก่อนเธอถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็เป็นคนที่ค่อนข้างถ่อมตัวและไม่ใช่คนที่ถูกหลอกได้ง่ายๆเชื่อว่าเธอไม่ใช่นักข่าวจะเป็นแฟนคลับของเขามากกว่าละมั้งคุณสจวตคะงานจะเริ่มแล้วล่ะค่ะเฮ้ยช่างเถอะ
าฉันจับไปเยี่ยวได้แล้วตอนที่เขากับฉันใช้เธอเป็นผู้เฝ้าสังเกตการโอเคไหมผู้เฝ้าสังเกตการหมายความว่าไงผู้เฝ้าสังเกตการหญิงที่เจ้าหน้าที่ในสมัยโบราณที่จะสังเกตการในขณะที่จักรพรรดิมีความสัมพันธ์กับนางสนมที่เธอพูดแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเธอจะนางหื่นเอ้ยฝันไปเถอะต่อไปเจมพบกับดาตีเมอร์สาวตัวของพวกเราแต่จวนโดลูผู้ที่จะมาแบ่งปันเกมหมายกับทุกคนในประเทศทีฉันได้รับเกมใหม่ปราสาทมาทั้งหมด50ชุดและจะมอบให้ทุกคนฟรีเมื่อพวกคุณได้สัมผัสกับประสบการณ์เดียวกับฉันผู้ชายชอบที่จะเล่นเกมส่วนฉันก็ชอบเลือดของผู้ชายฉันขอดูหน่อยสิว่ามีขนมอร่อยๆในกลุ่มคนพวกนี้ไหมนั่นมันดูเหมือนอาหารอโรจักคุณภาพดีเยี่ยมซีงานเริ่มไปแล้วเหรอโทษทีที่มาช้านะอะนี่ฮินายนี่มันคุณครับนี่นะเด้อนี่คือ VR ที่ออกแบบโดยประเทศของเราถ้าอากสวมใส่ผู้จะเล่นเกมเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการได้คุณไม่เคยดู SAO หรอครับดูเหมือนซี่อยากจะลองมากเลยเทคโนโลยีใหม่งั้นสินะงั้นมาลองดีกว่าทุกคนได้ใส่หมวกนั่นแล้วปกติเกมที่โง่เขลามันไม่ได้มีเกมใหม่อะไรแล้วหมวกนั่นนะจะได้ใช้เวทของพอโลหิตเข้าไปแล้วยังไงล่ะพอสวมใส่แล้วพวกแกทั้งหลายก็จะหมดสติและกลายเป็นอาหารมือเทียบกับฉันยังไงล่ะกินได้ก็เจียวหายไปแล้วว่าไงเนี่ยเจ้าแมลงวันที่นายบอกว่ากินได้ของเจียวหายไปนั่นหมายความว่ายังไงนายรู้ได้ยังไงมันเป็นพลังของอาชาไม้ที่จะทิ้งตราประทับไว้บนร่างของเหยื่อที่สอดรมาความรู้สึกเมื่อกี้นี้เหมือนอะไรกันนายต้องไปกับฉันบอกมาสิเครื่องหมายของเยนะต่อไปนี้ฉันจะได้ไม่พลาดจากน้อยมูรินบอกว่าพลังนี้มันน่ารังเกียจถ้าหากนายไม่ชอบฉันเจอเตะฟุดๆเลยพลังนี้สามารถติดตามที่อยู่ของเยได้ตลอดเวลาสุดยอดไม่ใช่คนของอาจารย์ไม้ใช้พลังนี้ได้ไหมช่วยสอนฉันหน่อยสิพลังที่ซีสอนฉันมานะตอนที่ฉันจูบกับเจียวๆฉันได้แอบกัดเธอเพื่อติ้งตราประทับไว้ฉันต้องรีบตามหาเจียวๆแล้วที่นายเห็นท่านเจียวๆเป็นแค่เหยื่อกันเหรอปูร่างออกมาแล้วสินะเจ้าพวกปักลับนายกำลังไล่เหยื่อที่นะตอนนี้นายเองก็กำลังต้องการเลือดปีศาจของโบราณของท่านเจียวๆแม่พูดผิดแล้วล่ะแต่ว่าการที่นายเห็นใจเป็นศัตรูนะมันถูกแล้วฉันต้องการทุกอย่างของเจียวๆเฮ้ยตื่นสิไม่เร็วเลยนี่แกแป๊บเดียวก็ได้สติแล้วแล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะกับเธอดีนะเอ๊ะนี่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าของฉันเหรอใช่แล้วล่ะพอถอดเสื้อผ้าไม่นะ ใช่แล้วล่ะพอถอดเสื้อผ้าเธอแล้วถึงได้เห็นเจ้านี่ที่แท้แต่ก็เป็นเผ่าโลหิตเจ้าสิ่งนี้ใช้ปกปิดกลิ่นแอร์ของเผ่าโลหิตนี่นะแค่ดูก็รู้ว่าเป็นของซีเมอร์เนี่ยที่นี่ไม่ใช่โลกในการจินตนาการของเกมหรอกเหรอไม่นะแต่นี่ไม่ใช่โลกในจินตนาการของเกมหรอกเหรอที่นี่มันที่ไหนอะและคนอื่นๆในฮอลล์ล่ะเกมนี่นะมันก็แก้อุบายในการไล่เหยื่อของฉันเท่านั้นเองผู้ชายก็เอาไว้กินส่วนผู้หญิงก็เอาไว้ทรมานไม่มีใครหาเธอเจอแล้วสถานที่แห่งนี้นะเป็นของขวัญที่ท่านพ่อมอบให้กับฉันโลกลวงตาในภาพวาดที่เราอยู่ใน
ีกมิติหนึ่งของภาพวาดสินะพี่ก็เจอเฉียวหายไปจากตรงนี้เมื่อกี้ฉันได้ถามไปแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่นี่ได้มีงานแฟนมิติ้งเกมวิดีโอระวังอย่าให้ทำภาพหลุดมือละอย่าแล้วอย่าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าทำภาพนี้เสียหายพวกเราก็ต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อเป็นการชดใช้ได้ไม่เป็นไรเชียร์เชียร์อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วคนอื่นๆในงานล่ะฮะพวกผู้ชายพวกนั้นน่ะเหรอพวกผู้ชายที่ได้ยินว่าจะมีการเปิดตัวเกมใหม่ก็รีบพากันมารวมตัวที่งานโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นอาหารของฉันช่างโง่และหลอกง่ายจริงๆโง่หลอกง่ายเหรอทั้งที่ซีคาดหวังที่จะเล่นเกมใหม่แท้ๆก็อุตส่าห์เชื่อว่าจะมีเกมใหม่ออกมาจริงๆพวกผู้ชายโง่เหมือนกึ่งโง่เหมือนกันหมดแล้วแหละขอแค่เป็นผู้หญิงสวยหรือเกมที่เล่นแล้วสนุกบางทีแม้แต่ชีวิตยังยอมแลกเลยมั้งฮะผู้หญิงสวยเธอนี่ก็หลงตัวเองเหมือนกันนะเธอน่ะมันขี้เร่เธอมาแก้คนที่บดขยี้ความหวังของคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสมกับเป็นคนที่ถูกบุญอ้ายสอนมาจริงๆแกจะไปเข้าใจท่านพ่อได้ยังไงถึงแม้จะเป็นสายเลือดปีศาจโบราณก็ไม่ควรพูดถึงท่านพ่อแบบนี้ถ้างั้นพวกเราก็จะมาลองดูกันเถอะดูเหมือนว่าเธอจะแคร์คนที่ชื่อไปเยี่ยมมากเลยนี่นะเธอจะทำอะไรเนี่ยฉันจะดูว่าผู้ชายที่เธอคิดว่าดีนั้นยอมจำนนต่อความงามของฉันหรือเปล่าเข้ามาท่านลูลูมีอะไรรับใช้คะฉันจะออกไปข้างนอกสักพักเธอช่วยเอาเลือดเย็นนั้นออกมาแทนฉันทีนะค่ะวางใจได้เลยท่านลูลูโชคดีจังที่ได้อยู่กับพี่ชายนี่พี่แจ็คกำลังรออะไรอยู่เหรอรอระบบทำงานนี่เกมคงเป็นรักแรกกับพี่ชายสินะเมื่อกี้สกอร์ดันถูกจับตัวไปพี่ก็แทบจะไม่จ่ายตามองเลยสักนิดคงจะไม่มีใครหยุดเขานอกจากการรอระบบทำงานได้แล้วมั้งไม่รอแล้วแต่ทำไมล่ะครับจะไปแล้วเหรอกินเลือดก็เฉียวต้องรีบตามหาซีแล้วก็ต้องหยุดลูลูที่ว่าเธอจะกำลังหาใครอยู่คนที่ถูกขังอยู่ที่ทั้งหมดแต่ก็ต้องเป็นอาหารของท่านลูลูตัดใจซะเถอะก็ได้ขึ้นพลังจู่ๆก็ถูกปลดปล่อยมาที่นี่นี่มันอะไรกันเธอกำลังพูดกับฉันอยู่เหรอกลิ่นนี้แย่ชะมัดว่าจะเชียวดูนายน่าอร่อยจังเลยนะขอเลือดนายฉันเถอะนะฉันอยากได้เลือดอันแสนมีค่าจากลิ้นของนายไม่ได้เด็กน้อยจะกินตามใจชอบไม่ได้นะอยู่ในสภาพที่พลังกำลังตื่นขึ้นที่ใส่เปลี่ยนไปและสัญชาตญาณเข้าครอบงำความมีประหูตัวด้วยในตอนที่พลังตื่นขึ้นตัวไม่มีสติอย่ามาเข้าใกล้ฉันจะดีกว่านะพี่จ๋าจะรีบเดินไปไหนกันนะครับอย่าทิ้งผมไว้ประสาทแห่งนี้นะมันหลอนยังไงก็ไม่รู้ผมกลัวผีนะนี่เธอพี่สาวสุดสวยเซ็กซี่สุดยอดลบการมองเห็นพี่ชายแต่ทำไมผมถึงมองไม่เห็นแล้วล่ะครับกับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณอยู่ไหนนะพอจะมีสาวน้องสาวได้นำให้ผมบ้างไหมครับเตือนตัวไรอยู่ห่างเธอไว้จี
ันอยากกินเลือดจากลิ้นของนายนี่คือเรียกของลิ้นของเขาและความทรงจำต่างๆความรู้สึกของซีจะก็ชอบเธอบอกไปแล้วไงว่าอย่าแตะต้องลิ้นของฉันแต่รู้แล้วเห็นแล้วไหมซาซีที่แท้ไหนก็ฉันชอบเธอแต่ปล่อยเองก็สำคัญฉันต้องการทั้งสองคนต้องการทั้งสองคนหมายความว่าไงความสงบสุขเนี่ยฉันยังต้องการอยู่เพราะงั้นลืมมันเถอะนะปัดประเด็นความรักของพี่เขาซะแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยฉันไม่ฆ่านายหรอกแต่ว่าดีจังไงนี่ว่าจะต้องตายซะแล้วเราถ้าพูดออกไปตาย